และเมื่อแผนที่จะโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อแก้กติกาการเลือกตั้งใหม่หวังทําลายฐานเสียงของพักอของพลังพักการเมืองให้อ่อนแอลงเหมือนเมื่อ30ปีก่อนแต่มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่สําเร็จนะคะจนต้องหันไปอาศัยองค์กรอิสระเข้ามาล้มรัฐบาลยิ่งลักให้ได้แต่ก็กลับยิ่งทำให้เห็นชัดถึงขงบวนการสมคบคิดมากขึ้นและอาจจะยิ่งเกิดกระแสตีกลับมากขึ้นเช่นเดียวกันติดตามจากข่าวล่อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัลน์มัปเดตจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนสุดสัปดาห์คอลน์ชกขาดเชือกเรื่องสมคบคิดค้นยิ่งลักปกติคำว่าทฤษฎีสมคบคิดนั้นมีความหมายในเชิงลบเป็นคำอธิบายพวกที่พยายามจะผูกโยงเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันโดยหนักไปทางจินตนาการซึ่งไม่มีเหตุผลรองรับ ยกตัวอย่างคดีสังหารนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรซึ่งวางตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครั้นพอถูกสังหารแล้วดคดีคลี่คลายโดยจับกลุ่มคนขับรถกับเพื่อนได้พร้อมพยานหลักฐานและคำรับสารภาพว่าลงมือด้วยประสงค์ต่อทรัพย์คือรีดเงิน5ล้านบาทบวกกับความแค้นที่ผู้ตายไปไล่แฟนสาวออกจากงานก่อนหน้านั้น แต่พวกตรงข้ามรัฐบาลไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่เป็นแค่คนรถและแค่ประสงค์ต่อทรัพย์พยายามจะยืนยันว่านายเอกยุทธขัดแย้งกับรัฐบาลดังนั้นต้องตายด้วยเรื่องการเมืองแน่นอนส่วนที่คนรถยอมสารภาพก็อ้างว่าเราะได้รับการว่าจ้างให้เป็นแพะเบนคดีให้เป็นเรื่องเล็กๆแต่คนฆ่าจริงๆเป็นคนมีสีที่เชี่ยวชาญรับใบสั่งทางการเมือง แม้รูปคดีจะกระจังพยายนหลักฐานรองรับชัดเจนหมดว่าเป็นฝีมือคนขับรถแน่ๆแ,แต่ก็ยังพยายามหยิบจุดเล็กจุดน้อยมาขยายให้กลายเป็นเรื่องว่าค่าเพราะการเมืองให้ได้ผูกโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าด้วยกันนี่แหละคือตัวอย่างของทฤษฎีสมคบคิดที่สำคัญคือผู้ต้องหาที่ต้องติดคุกไม่ได้ประกันตัว แถมถูกจับกลุ่มทั้งพ่อแม่และเพื่อนสนิทอีกทั้งต้องคืนสารเตรียมรับโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารกลับสารภาพว่าข่าเองจริงๆไม่เคยแสดงอาการโวยวายว่าเป็นแพะเลยแม้แต่ครั้งเดียวพนักงานสอบสวนพาไปชี้ศพก็สามารถชี้จุดได้พาไปชี้จุดโยนทรัพย์สินทำโน่นทำนี่กดชี้ได้อย่างตรงคำให้การแทบทุกจุด ถ้าหากถูกว่าจ้างให้มาเป็นแพะแล้วต้องติดคุกไม่ได้ประกันตัวพ่อแม่ก็ต้องเข้าคุกด้วยเช่นนี้แล้วยังจะปิดปากไม่ซัดทอดคนจ้างวานไปทำไมถ้ามีคนมาว่าจ้างจริงป่านนี้แผนต้องแตกกระเจิดกระเจิงไปแล้วจนบัดนี้ทฤษฎีสมคบคิดในคดีเอกยุทธก็เงียบหายไปพร้อมๆกับความจริงที่ว่าผู้ต้องหาต้องก้มหน้าคึนสาร ดยคดีก็ยังไม่มีอะไรพลิกผันยังเป็นแค่ฝีมือคนขับรถที่ประสงค์ต่อทรัพย์เช่นเดิมทฤษฎีสมคบคิดเพื่อจะหยิบคดีนี้ให้กลายเป็นผลทางการเมืองกลายเป็นมุกแปกไปในที่สุดอย่างไรก็ตามในวิกฤตการเมืองพยายามค้นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยในขณะนี้ได้มีการหยิบยกทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง โดยทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยชี้ว่ามีการสมคบคิดกันตั้งแต่ผู้ก่อมอบพรรคประชาธิปัตย์และองค์กรอ,อิสระรับลูกกันเป็นทอดๆเพื่อจะล้มการเลือกตั้ง2กลุ่มพาพันธ์และล้มรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้การหยิบยกทฤษฎีสมคบคิดมาอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองนี้ดูมีเหตุมีผลเพราะกระบวนการคดล้มทางการเมืองเปิดหน้าเปิดตาออกมาหมด เห็นได้ต <t une> <an> ่อสายตาประชาชนวงกว้างว่ามีการร่วมรู้เห็นสมคบคิดกันอย่างแน่นอนเห็นได้เลยว่าม็อบที่ออกมาชุมนุมก็มาแบบเส้นใหญ่อีกแล้วคือองค์กรต่างๆที่มีอำนาจหน้าที่พากันให้การคุ้มครองกันอย่างประเจิดประเจ๊ฝ่ายรัฐบาลสรสกรมสอบสวนคดีพิเศษและตำรวจ ไม่ว่าจะจับกลุ่มส่งฟ้องหรือใช้กระบวนการกฎหมายใดๆก็ถูกสกัดกั้นแทบทุกเรื่องกระบวนการต่างๆในบ้านเมืองแสดงการปกป้องมอบแล้วอย่างลงมือเล่นงานฝ่ายรัฐบาลอย่างชัดเจนอีกด้วยแม้แต่ฝ่ายกองทัพซึ่งวางตัวเป็นกลางและปฏิเสธไม่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองจนทำให้กระแสะปฏิวัติรัฐประหารกลายเป็นฟืนเปียกไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะแสดงท่าทีดุดันกับฝ่ายเสื้อแดงจนถูกตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วที่ม็อบกปปสไม่เคยมีท่าทีดุดันแบบนี้จากฝ่ายกองทัพให้เห็นเลยอีกทั้งเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งผ่านมาถึง4เดือนจนกระทั่งม็อบเริ่มฟอลงจำนวนผู้ชุมนุมหดน้อยลงทำให้มีข้อสรุปได้ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลยิ่งลัก มีความชอบธรรมในทางการเมืองและยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยจนไม่สามารถใช้กระบวนการม็อบมาล้มรัฐบาลได้อีกแล้วกระบวนการล้มรัฐบาลจึงต้องส่งผ่านไปยังองค์กรอิสระต่างๆกลไกต่างๆองค์กรและกลไกเหล่านี้จึงต้องเริ่มทำหน้าที่ร่วมกันล้มรัฐบาลอย่างเอาเป็นเอาตายยิ่งเปิดหน้าเปิดตัว ยิ่งรองรับกรณีที่พักเพื่อไทยระบุว่ากำลังมีกระบวนการสมคบคิดเพื่อเล่นงานการเลือกตั้งและรัฐบาลนั้นจึงไม่ใช่ทฤษฎีเพอร์เจอร์เลื่อนลอยแผนสมคบคิดอาจทำให้หลายคนนึกถึงสมคิดเพราะเคยส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของม็อบเทือกผ่านทางลายได้แบบอย่างรู้ล่วงหน้าหรือนึกถึงสมชัยที่สามารถฝันผ่าน Facebook ถึงการตัดสินอะไรต่อมิอะไรได้อย่างแม่นยำอีกเช่นกันเข้าตำรารู้ด้วยกันสมคบคิดกันหรือไม่เป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้วิจารณญาณพิจารณากันได้เพราะข้อเท็จจริงในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ชี้ว่ารัฐบาลยิ่งลักณจึดหลักกฎหมายหลักรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตย ทำให้มีความชอบธรรมสามารถยืนสู้กําลังมรสุมอย่างไม่ถอยและอย่างไม่ลม้มจนกระทั่งกระบวนการม็อบกลายเป็นฝ่ายพ่ายเพราะก่อกระแสะอย่างไรฝ่ายคนขับรถทังก็ไม่ยอมออกมาตามนัดเพราะคนสั่งเคลื่อนรถทงังเล็งเห็นพลังของประชาชนอีกฝ่ายที่ยังปกป้องรัฐบาลอย่างเหนียวแน่นแถมนานาชาติทั่วโลก ล้วนยื่นมือมาร่วมอบอุ้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างอบอุ่นยิง่งแผนจะโค่นรัฐบาลประชาธิปไตยนำการเมืองไปแช่แข้งเพื่อไปแก้กติกาเลือกตั้งใหม่หวังทำลายฐานเสียงของพลังพักการเมืองให้อ่อนแอเหมือน20-30ถึงปีก่อนจึงยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเสียทีบัดนี้จึงต้องอาศัยมือไม้อื่นเข้ามารุมเพื่อจะล้มรัฐบาลยิ่งลักให้ได้ พร้อมๆกับส่งคำคู่และยื่นคำขาดว่าควรตัดสินใจลาออกเพื่อเปิดทางให้มีรัฐบาลคนกลางเข้ามาแทนแล้วจะรับประกันว่าตระกูลชินวัตรจะยังอยู่ในเมืองไทยได้ต่อไปแต่นายกยิ่งลักษณ์ไม่ยอมรับข้อเสนอและไม่สนในคำคู่ถือว่าตนเองอยู่บนหลักกฎหมายเป็นฝ่ายถูกต้องแต่ฝ่ายตรงข้ามซะอีกที่ทำผิดกฎหมายทุกประการ อีกทั้งหากจะถูกล้มด้วยกระบวนการองค์กรอิสระก็พร้อมจะยอมให้เชือดดีกว่ายอมลาออกตามคำขู่ดังที่ใช้คำให้สัมภาษณ์ว่าขอยอมตายในสนามประชาธิปไตยนั่นก็หมายความว่าหากจะคิดล้มยิ่งลักก็เชิญลงมือกันเอาเองแต่มือเดียวไม่พอเลยระดมกันหลายๆมือเลยยิ่งเห็นชัดถึงกระบวนการสมคบคิด ปัญหาก็คือยิ่งทำกันมากประชาชนคนส่วนใหญ่ตัวจริงที่เฝ้ามองอยู่จะเกิดอารมณ์ความรู้สึกเช่นไรยิ่งมีการสมคบคิดมากเท่าไรจะยิ่งเกิดกระแสะตีกลับในหมู่ประชาชนมากขึ้นหรือไม่